พร้อมหรือยังกับการกลับมาของเจ้าป่าแห่งสงครามที่ถูกลืมที่เป็นหนึ่งในโครงการรถถังหนักของเยอรมันที่ถูกพูดถึงไม่มากนักซึ่งทำให้เรื่องราวของรถถังหนักคันนี้กลายเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถถังหนักของเยอรมันที่มีชื่อว่า Panzerkampfwagen 7 Rover ในกัปตันโอสตอรี่ได้เลยครับในส่วนข้อมูลประวัติรถถังหนักโรเวอร์หรือชื่อเต็มว่า Panzerkampfwagen 7 Rover ซึ่งคำว่าโรเวอร์ในภาษาเยอรมันหมายถึงสิงโตนั่นเองครับโดยเริ่มแรกสุดในเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1941มีแนวคิดในการพัฒนารถถังหนักที่ใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายโดยใช้เครื่องยนต์ของเรือเดินทะเลแบบไดเวอร์เมนต์ 1,000 แรงม้าที่อยู่ในเรือสควิสบอทหรือเรือตอร์ปิโดซึ่งในปีค.ศ. 1942คูฟได้เริ่มกระบวนการในการพัฒนารถถังหนักของเยอรมันรุ่นใหม่อย่าง Panzerkampfwagen 7 Rover หรือ VK-72.01 นั่นเองโดยการออกแบบรถถังหนักอย่าง VK-70.21 ที่โครงการของคูฟได้มีการออกแบบเอาไว้เพื่อขึ้นมาแข่งขันกับโครงการการออกแบบรถถังหนักของปอร์เช่นั่นเองโดยการออกแบบของรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีทั้งหมด2แบบโดยแบบที่1ป้อมปืนจะนำไปติดตั้งในบริเวณด้านหลังของตัวถังของรถถังหนักโรเวอร์และในแบบที่2ป้อมปืนจะนำมาติดในบริเวณด้านหน้าของรถถังหนักโรเวอร์โดยทั้ง2แบบนี้จะมีการออกแบบที่มีความแตกต่างกันนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นคือมีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มม.แบบ L-70 ให้กับรถถังหนักทั้ง2นั่นเองโดยทั้ง2รุ่นนั้นมีชื่อว่า Rushes Rover และ Swartz Rover ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในส่วนของการติดตั้งป้อมปืนนั่นเองครับและตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีค.ศ. 1942มีการพิจารณาออกแบบรถถังหนักโรเวอร์ออกมาทั้งหมด6แบบซึ่งเป็นไปตามกำหนดในการออกแบบรถถังหนักโรเวอร์และเมื่อวันที่5ถึง6มีนาคมปีค.ศ. 1942มีคำสั่งในการพัฒนารถถังหนักอย่างเมาหรือ Panzerkampfwagen เอกเมาทำให้การออกแบบของรถถังหนักโรเวอร์นั้นหยุดลงในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1942และถือเป็นจุดจบของโครงการการพัฒนารถถังหนักของเยอรมัน Panzerkampfwagen 7 Rover นั่นเองครับกล่าวคือโครงการของรถถังหนักโรเวอร์นั้นไปไม่ถึงขั้นต้นแบบและไม่ได้มีการผลิตตัวรถออกมาแม้แต่อย่างไรโดยตัวรถและรูปแบบของรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีอยู่แค่ในแบบพิมพ์เขียวของคูฟเท่านั้นเองจึงส่งผลให้โครงการของรถถังหนักโรเวอร์ของเยอรมันนั้นไม่ได้รับการพัฒนาต่อและโครงการก็สิ้นสุดอยู่เพียงเท่านี้นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวในส่วนข้อมูลประวัติของรถถังหนักโรเวอร์หรือ Panzerkampfwagen 7 Rover นั่นเองครับในส่วนข้อมูลโครงสร้างของรถถังหนักโรเวอร์สามารถแยกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าเป็นที่ทำการของพลประจำรถ2นายได้แก่พลขับและผู้ช่วยพลขับซึ่งสามารถเรียกหน้าที่นี้อีกหน้าที่หนึ่งได้ว่าพลวิทยุและในบริเวณส่วนกลางเป็นที่ทำการของพลประจำรถอีก3นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการรถถังพลปืนพลบรรจุกระสุนและในบริเวณด้านหลังสุดเป็นที่ทำการของเครื่องยนต์ของรถถังหนักโรเวอร์ในส่วนของป้อมปืนเป็นที่ทำการของอาวุธหลักนั่นคือปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซมKWK L-70 และได้ทำการติดตั้งปืนกลร่วมแกนซึ่งทำหน้าที่เป็นอาวุธรองนั่นคือปืนกล MG-34 และในบริเวณเพดานรถได้ทำการติดตั้งอาวุธรองอีกแบบหนึ่งนั่นคือปืนกล MG-34 หรือ MG-42 ซึ่งมีหน้าที่เอาไว้สำหรับในการกวาดล้างฐานราบที่เข้ามาในบริเวณโดยใกล้กับรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนโครงสร้างทั้งในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีทางการรบของรถถังหนักโรเวอร์มีความเหมาะสมสำหรับการเป็นรถถังบุกทะลวงเพราะเนื่องจากขนาดที่ใหญ่นั้นมีความสามารถในการข่มฝันข้าศึกและด้วยเกราะที่มีการออกแบบทั้งในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนมีการออกแบบให้โค้งมนนั้นมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากข้าศึกทำให้กระสุนนั้นเกิดการสะท้อนซึ่งลดการเสียหายในการที่กระสุนนั้นมาตกกระทบบนแผ่นเกราะของรถถังหนักโรเวอร์รวมทั้งอำนาจปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซม KWK L-70 ของรถถังหนักโรเวอร์นั้นสามารถสร้างความเสียหายให้แต่สิ่งปลูกสร้างของศัตรูหรือแม้กระทั่งยานพาหนะหรือรถถังของศัตรูนั่นเองจึงทำให้รถถังหนักโรเวอร์นั้นมีความเหมาะสมสำหรับการเป็นรถถังหนักบุกทะลวงปฏิบัติการร่วมกับทหารราบ
ทำให้มันสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างไม่ยากนั่นเองซึ่งการที่ศัตรูนั้นจะทำลายรถถังหนักโรเวอร์นั้นจำเป็นจะต้องใช้ปืนต่อสู้รถถังหรือปืนจากยานเกราะพิฆาตรถถังที่มีอนุภาคในการทำลายล้างสูงจึงจะสามารถหยุดยั้งและทำลายรถถังหนักโรเวอร์ได้นั่นเองและในส่วนการโจมตีของรถถังหนักโรเวอร์นั้นถือมีความหนักหน่วงเป็นอย่างมากอันมาจากประสิทธิภาพของปืนใหญ่นั่นเองรวมทั้งในส่วนของการตั้งรับรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีความสามารถในการเป็นป้อมปราการในการป้องกันการโจมตีของศัตรูเพราะเนื่องจากกรอกของมันถูกออกแบบมาสำหรับในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูโดยเฉพาะทำให้ยากต่อการต่อกรกับรถถังหนักโรเวอร์ทำให้มันเหมาะสมสำหรับการเป็นแนวป้องกันด่านแรกในการป้องกันการโจมตีจากการบุกของศัตรูนั่นเองครับและนี่คือยุทธวิธีทางการรบของรถถังหนักโรเวอร์ทั้งในส่วนของการบุกและในการตั้งรับนั่นเองครับในส่วนข้อมูลการผลิตรถถังหนักโรเวอร์รถถังหนักโรเวอร์นั้นมีการพัฒนาครั้งแรกในวันที่1พฤศจิกายนปีค.ศ.1941และยุติลงในวันที่20กรกฎาคมปีค.ศ.1942โดยการทำงานทั้งหมดอยู่ในบริษัทคูฟและรถถังหนักโรเวอร์นั้นไม่มีตัวตนถูกสร้างจริงตามรายงานประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวมาและมีตัวตนอยู่แค่ในแบบพิมพ์เขียวของคูฟนั่นเองครับโดยการยุติโครงการของรถถังหนักโรเวอร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อรถถังหนักโรเวอร์นั้นคาดว่าเป็นรถถังหนักที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับในการแทนที่กับรถถังหนักคิงไทเกอร์ของเยอรมันนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามกระแสในช่วงระยะเวลานั้นก็ทำให้รถถังหนักโรเวอร์นั้นไม่ได้รับการพัฒนาต่อเพราะทางกองทัพเยอรมันได้มีการมุ่งเน้นในการนำไปพัฒนารถถังเมาส์ซึ่งเป็นรถถังที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีน้ำหนักมากกว่าและมีการคาดว่าจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานกว่านั่นเองครับจึงส่งผลให้รถถังหนักโรเวอร์นั้นไม่ได้รับการพัฒนาต่อจึงทำให้ตัวตนของรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีเพียงอยู่ในแค่แบบพิมพ์เขียวนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามรถถังหนักโรเวอร์นั้นก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพเท่าที่กองทัพเยอรมันเคยมีการออกแบบมานั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในการผลิตของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของรถถังหนักโรเวอร์สามารถจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองในส่วนของอาวุธหลักได้มีการนำเสนอปืนใหญ่ขนาดหลายรูปแบบเพื่อนำมาติดตั้งบนรถถังหนักโรเวอร์ได้แก่ปืนใหญ่ขนาด15ซมL-58ปืนใหญ่ขนาด 8.8 ซมL-71 กันปืนใหญ่ขนาด128มม KWK-44 กัน L-55 ปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซมKWK-L-70 ซึ่งปืนใหญ่เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นปืนใหญ่ที่มีการนำเสนอเพื่อนำมาติดตั้งบนรถถังหนักโรเวอร์แต่อย่างไรก็ตามภายในวิดีโอเกมอย่าง World of Tank นั้นได้มีการนำเสนอปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซม KWK-L-70 เพื่อนำมาติดตั้งบนรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับซึ่งทางเราขอยึดเป็นปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซม KWK-L-70 เป็นหลักในส่วนข้อมูลอาวุธหลักของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายชื่อปืนที่มีการกล่าวมาข้างต้นนะครับก็ล้วนแล้วเป็นปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากสำหรับรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับถึงแม้จะไม่ได้รับการติดตั้งบนรถถังหนักโรเวอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปืนใหญ่เหล่านี้ก็ถือเป็นปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากถ้าหากนำไปโจมตีข้าศึกนั่นเองครับเพราะมันมีความสามารถในเรื่องของการโจมตีและการเจาะเกาะและสร้างความเสียหายให้หมดสภาพทางการรบได้นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนอาวุธหลักของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธรองของรถถังหนักโรเวอร์ได้มีการติดตั้งเป็นปืนกลร่วมแกนซึ่งติดตั้งอยู่คู่กับปืนใหญ่ขนาด 10.5 ซมKWK-L-70 นั่นคือปืนกล MG-34 ซึ่งติดตั้งอยู่ในภายในบริเวณป้อมปืนของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับและในบริเวณเพดานรถได้ทำการติดตั้งอาวุธรองอีกแบบหนึ่งนั่นคือปืนกล MG-34 หรือ MG-42 ซึ่งติดตั้งอยู่ในช่องทำการของผู้ข้าราชการรถถังซึ่งมีหน้าที่สำหรับในการกวาดล้างทหารราบหรือป้องกันการโจมตีจากทหารราบที่เข้ามาประชิดบนรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนอาวุธรองของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนข้อมูลของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลพลประจำรถของรถถังหนักโรเวอร์ใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่ผู้ข้าราชการรถถังพลขับพลปืนพลบรรจุกระสุนและผู้ช่วยพลขับซึ่งสามารถเรียกหน้าที่นี้อีกหน้าที่หนึ่งได้ว่าพลวิทยุนั่นเองครับโดยใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายต่อรถถังหนักโรเวอร์1คันนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนข้อมูลพลประจำรถของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลเกราะของรถถังหนักโรเวอร์สามารถจำแนกออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าหนา150มม
้านข้างหนา100มม.และด้านหลังหนา80มม.และในส่วนของป้อมปืนด้านหน้าหนา120มม.ด้านข้างหนา80มม.และด้านหลังหนา80มม.นั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าถึงแม้ค่าของเกราะของรถถังหนักโรเวอร์จะมีน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนนะครับของรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีการใช้เหลี่ยมและมีความโค้งมนเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเห็นได้จากป้อมปืนของรถถังหนักโรเวอร์ที่มีความโค้งมนเป็นอย่างมากซึ่งสร้างความได้เปรียบในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูในกรณีที่กระสุนนั้นมาตกกระทบบนแผ่นกรอบซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการสะท้อนกระสุนนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนข้อมูลเกราะของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังหนักโรเวอร์มีน้ำหนักตั้งแต่76ถึง90ตันมีความยาวอยู่ที่ 7.74 เมตรมีความกว้างที่ 3.83 เมตรมีความสูงอยู่ที่ 3.08 เมตรใช้เครื่องยนต์แบบ Maybach HL 230ให้กำลังแรงม้า800แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถถังหนักโรเวอร์ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่ารถถังหนักโรเวอร์นั้นถือเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพคันหนึ่งของกองทัพเยอรมันในเรื่องของการป้องกันและการโจมตีนั่นเองครับในเรื่องของการป้องกันรถถังหนักโรเวอร์นั้นมีการออกแบบเกราะให้มีความโค้งมนทั้งในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนโดยเฉพาะในส่วนของป้อมปืนนั้นมีการออกแบบให้มีความโค้งมนเป็นอย่างมากจึงมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้นั่นเองครับจึงทำให้เกราะนั้นถือมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันสำหรับรถถังหนักโรเวอร์และในส่วนของอาวุธของรถถังหนักโรเวอร์นั้นถือเป็นการติดตั้งอาวุธหลักที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเพราะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้อย่างมากนั่นเองครับโดยเฉพาะปืนใหญ่ของรถถังหนักโรเวอร์นั้นสามารถสร้างความเสียหายและเจาะเกราะรถถังของฝ่ายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและอย่างไรก็ตามนะครับรถถังหนักโรเวอร์นั้นถึงแม้จะไม่ได้มีการสร้างออกมาจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแบบแปลนที่มีการนำเสนอออกมานั้นก็ถือเป็นการออกแบบในส่วนของรถถังหนักโรเวอร์ได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าประสิทธิภาพของรถถังหนักโรเวอร์นั้นสามารถพบเจอได้ในอย่างเกม World of Tanks จึงจะเห็นได้ว่ารถถังหนักโรเวอร์นั้นถือเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโจมตีและการป้องกันนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นรถถังที่ดีคันหนึ่งของกองทัพเยอรมันนั่นเองครับเพียงแต่น่าเสียดายที่รถถังคันนี้ไม่เคยถูกสร้างจริงและมีตัวตนอยู่ในแค่แบบพิมพ์เขียวนั่นเองครับและนี่คือความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับรถถังหนักโรเวอร์นั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของรถถังหนักโรเวอร์หรือชื่อเต็มว่า Panzer Camp Volkswagen 7 Rover รถถังหนักของเยอรมันที่มีตัวตนอยู่ในแค่แบบพิมพ์เขียวนั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับรวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ทำให้ท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้แก่ท่านผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับรวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้ต่อนั่นเองครับและวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่ตัวผมกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับการเดินทางที่มีจุดหมายแต่ในวันนี้ยังไปไม่ถึงที่หมายก็ยังดีกว่าการเดินทางที่ปราศจากจุดหมาย